ักสืบเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเป็นโรคจิตเป็นสตอกเกอร์นักสืบจริงๆก็ตามความหมายเลยครับสืบเพื่อหาความจริงครับเพื่อให้ความจริงปรากฏในบางเคสเนี่ยรถชนบริเวณที่เกิดเหตุไม่มีกล้องวงจรปิดเลยครับไม่รู้จะหายังไงเนี่ยโดยตรงนี้เราก็สามารถช่วยได้ชื่อล็อกนักสืบเอกชนจริงๆแล้วผมเคยทำงานกับการสืบมาก่อนครับแล้วก็เลิกทำไปสักพักนะครับวันหนึ่งเนี่ยมีคนรู้จักมาขอร้องให้ช่วยเกี่ยวกับเรื่องชู้สาวนี่แหละด้วยความสงสารก็เลยลองช่วยเขาดูพอช่วยเสร็จก็กลับมาคิดว่าเราพอจะช่วยเหลือคนได้ในอาชีพนี้เคสแรกก็อุปกรณ์อะไรเงี้ยเราก็ยังไม่มีความพร้อมแต่ก็งานสืบไม่ได้ยากครับเพราะว่าเขาก็ไม่ได้สงสัยแล้วว่าจะมีคนไปตามอะไรก็แค่อยากให้เขาเห็นตัวถ้าไม่ทำอะไรที่มันโจ่งแจ้งเกินไปก็คิดว่าไม่ถูกจับได้และสำคัญก็คือพยายามหาข้อมูลหาความจริงให้ได้ให้ความจริงปรากฏหลักๆก็จะเป็นชู้สาวครับหาที่อยู่คนสืบการคอร์รัปชันในบริษัทตามหาญาติพี่น้องที่ไม่ได้เจอกันมาหลายปีช่วงนี้ก็จะมีเยอะหน่อยครับพวกที่โดนโกงจากการยื่นของออนไลน์มาครับจะมีงานหนึ่งครับเขาให้ไปตามรถยนต์ของเขาจะเป็นเคสกรณีแบบซื้อดาวขายดาวกันปรากฏว่าคนซื้อไปเนี่ยเขาไม่ผ่อนต่อแต่ชื่อยังเป็นกรรมสิทธิ์ของคนที่ขายไปอยู่นี่เขาอยากได้รถเขาคืนคนขายนะมีแจมลองคุ้มดอกหนึ่งบอกว่าถ้าเจอเนี่ยจะให้ขับไปให้เขาหน่อยพอปรากฏว่าเจอรถกำลังจะไปเอารถเลยพอเห็นหน้าคนขับนั่นแหละไม่กล้าเอาเลยตรงเอเจนต์เลยเพราะงั้นทำไงดีวะก็เลยแจ้งไฟนั้นให้มายกไปมีงานเช็ดชู้สาวเนี่ยใช่ไหมจะเรียกว่าไม่ระวังตัวก็ได้ฟิล์มรถเราดำสนิทแล้วแหละคิดว่าเขามองเห็นจากข้างนอกหรอกนี่เรายกกล้องขึ้นมาถ่ายอารมณ์คนถ่ายรูปมันต้องหลับตาเนี่ยเขาเอามายืนต่อหน้ารถเราเลยยืนจ้องเราอะเราก็เลยรีบเก็บกล้องแล้วก็ทำตัวตามปกติอ่ะเขายืนเพ่งอย่างนั้นอยู่ประมาณนาทีสองนาทีอ่ะที่ต่อไอ้เหี้ยเขาคงจับไว้ได้แล้วเว้ยแต่สุดท้ายก็ไม่มีอะไรครับแล้วก็เดินออกไปที่ไม่รับทำเลยเนี่ยก็คืองานที่ผิดกฎหมายนะครับถ้าสมมติว่าเราเห็นว่าคนที่มาจ้างเราเนี่ยเป็นลักษณะเป็นมิจฉาชีพเนี่ยก็จะไม่รับเลยถ้าเขาแฮปปี้กับสิ่งที่เราบอกไปเขาจะกลับมาแจ้งเราก็จะมีรีแอคชั่นมีอีเฟกต์กลับมาว่าขอบคุณนะครับคุณมากในทางกลับกันเนี่ยเราก็ไม่ทราบเลยถ้าเขาได้รับข่าวของเราไปแล้วเขาเสียใจเนี่ยถ้าไม่มีแจ้งกลับมาเลยว่าเขารู้สึกยังไงนักสืบเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเป็นโรคจิตเป็นสตอกเกอร์นักสืบจริงๆก็ตามความหมายเลยครับสืบเพื่อหาความจริงครับเพื่อให้ความจริงปรากฏนะครับว่าไอ้ที่เราสงสัยเนี่ยมันใช่อย่างที่เราสงสัยหรือเปล่าอย่างเช่นเนี่ยบางเคสเนี่ยรถชนบริเวณที่เกิดเหตุไม่มีกล้องวงจรปิดเลยครับไม่รู้จะหายังไงเนี่ยโดยตรงนี้เราก็สามารถช่วยได้ทักษะที่นักสืบควรจะมีนะครับหลักๆเลยก็ความอดทนครับเป็นอย่างแรกการที่เราต้องนั่งรอเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าจะออกมาตอนไหนใช่ไหมครับบางทีก็จอดรถดับเครื่อง 2-3 ชั่วโมงแล้วก็ต้องรออย่างนั้นครับเพราะว่ายิ่งปรากฏตัวมากก็ยิ่งเป็นที่น่าสงสัยใช่ไหมครับแล้วอย่างที่2นี่ก็คือต้องช่างสังเกตครับถ้าอะไรผิดปกติเนี่ยก็ต้องเอ็ดใจแล้วว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือเปล่าใช่ไหมครับ3ก็การจดจำรายละเอียดครับเห็นป้ายทะเบียนเนี่ยเห็นรับแรกต้องจำได้ละที่สำคัญก็คือความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลครับลูกค้าจ้างเราเนี่ยเขาก็ต้องการข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริงครับเราก็ต้องมีจรรยาบรรณครับต้องชัวร์ว่าข้อมูลที่จะให้เขาเนี่ยเป็นข้อมูลที่ถูกต้องการเตรียมตัวก็หลักๆเลยก็นั่นแหละต้องดูแลร่างกายตัวเองให้ดีครับพักผ่อนทานข้าวอะไรเงี้ยใช้เวลาในรถนานเนี่ยเราก็จะซื้อเสบียงซื้ออาหารตุนรอไว้กระติกน้ำแข็งแช่เย็นอะไรที่สำคัญก็จะเป็นพวกกล้องถ่ายรูปเนี่ยเราทำงานดียังไงแต่ถ้าไม่มีภาพถ่ายหลักฐานยืนยันก็ถือว่าไม่ได้ทำงานตัวที่สองก็จะเป็นครับแล็ปท็อประหว่างทำงานเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลที่ต้องใช้ตลอดข้อมูลนี้ต้องค้นหาตลอดนะครับอันนี้แล็ปท็อปก็ต้องจำเป็นต่อมาก็จะเป็นพวกเป็นหมวกจักรยานนะครับบางเคสเนี่ยพื้นที่อาจจะเป็นซอยแคบรถยนต์เข้าไม่ได้เราก็จะพกจักรยานไปด้วยใส่หลังรถมาเลยเราไว้ปั่นดูเหตุการณ์ว่าตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างในบ้านในซอยนี้เป็นยังไงแล้วก็ต่อมาก็เป็นพวกอุปกรณ์ปลอมตัวอุปกรณ์ปิดบังใบหน้าครับพวกเสื้อผ้าอะไรเงี้ยอาจจะต้องเปลี่ยนบ่อยหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดว่าใส่ชุดเดียวเลยเนี่ยก็จะจำได้นักสืบที่ดีใช่ไหมครับหนึ่งเนี่ยต้องทำงานในกรอบของกฎหมายไม่ละเมิดกฎหมายแล้วก็อย่างที่สองเนี่ยต้องแม่นยำเรื่องข้อมูลมากๆลูกค้าเข้ามาจ้างเราเพราะว่ามันจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริงใช่ไหมครับแล้วก็ต้องมีความอดทนสูงมากๆสำคัญในการทำงานนักสืบมันต้องใช้ความอดทนสูงจริงสารภาพตรงๆเลยว่าตอนแรกเนี่ยก็แค่หวังว่าเป็นรายได้แค่นั้นแหละพอทำไปทำมาแล้วรู้สึกว่ามีแต่คนทุกข์ทั้งนั้นแหละที่มาหาเราเขาไม่มีทางออกเขามืดแปดด้านแล้วนี่ทำยังไงเราก็
สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเขาได้แค่ให้คำปรึกษาอะไรเงี้ยบางทีเขาก็ดีใจขึ้นมาชื่นใจละใครลำบากใครเดือดร้อนก็ปรึกษาพูดคุยกันได้บางคนเขาไม่ได้จ้างแล้วนะแต่ว่าเขาแค่ปรึกษาเราเนี่ยเราก็ให้คำปรึกษาเขาบางคนเนี่ยคุยกันเป็นเดือนๆเลยไม่จ้างเลยถือว่าเราช่วยคนแหละจะทำอย่างนี้ไปเรื่อยครับช่วยคนไปเรื่อย